มิลลิสับต่อไม่หยุดแจมอัลบั้มใหม่ Devin Channel Producer ชื่อดังแดนกิมจิมิลลิสับต่อไม่หยุดร่วมแจมอัลบั้มใหม่ Devin Channel Producer ชื่อดังจากเกาหลีใต้พร้อมศิลปินตัวท็อปอีกเพียบปังไม่ได้พักสำหรับมิลลิดนุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์สาวจากค่าย YUPPที่เพิ่งจะขึ้นเวทีใหญ่ณราชมังคลากีฬาสถานร่วมกับแจ็คสันหวังหนึ่งในเมมเบอร์วงก็7ไปหมาดๆล่าสุดต่อด้วยการไปร่วมงานกับ Devin Channel BY Channel ทีมโปรดิวเซอร์ชื่อดังเกาหลีใต้กับ EATแทร็กลำดับที่7จากอัลบั้ม UNORTH4DOX ที่อัดแน่นไปด้วยศิลปินแถวหน้าของวงการดนตรีแดนกิมจิทั้งนี้สาวมิลลิได้ร่วมร้องกับโอเมก้าเซเปียนอีกหนึ่งแรปเปอร์ฝีปากฉกาจโดยเป็นเรื่องราวสนุกที่เกี่ยวกับการกินมาพร้อมสกิลการรับภาษาอังกฤษและภาษาไทยสุดรัวของตัวเองส่วนโอเมก้าเซเปียนก็เสริมคับได้อย่างมีลีลาที่ลงตัวสีเหลือเกินแถมบีทก็ยังชวนโยกและขยับแข้งขยับขาแบบสุดๆความพิเศษมากไปกว่านั้นคือในอัลบั้มดังกล่าวเต็มไปด้วยศิลปินระดับท็อปอีกเพียบอาทิชันยอนจากเอ็กโซด็อก 2, ซิกเคทลินเชอรี่แอนด์ GOLDBUUDA หรือแม้แต่ศิลปินต่างชาติอย่างทอรี่ลานเนสเป็นต้นนอกจากนี้เดวินชาแนลยังเคยร่วมงานกับทั้งวงอย่าง BTS EXO TWICE หรือแม้แต่คังแดเนียลมาแล้วด้านสาวมิลลิเผยว่าดีใจสุดๆไปเลยค่ะเป็นเกียรติในชีวิตของหนูที่ได้ร่วมงานกับแก๊งเดวินชาแนลบอกเลยว่าอัลบั้มนี้โหดมากๆทั้งในเรื่องตัวเพลงและศิลปินที่มาร่วมแจมส่วนเพลง EAT ที่ได้ร้องกับคุณโอเมก้าเซเปียนก็สนุกมากกอไก่ลั้นตัวยังไงก็ฝากเพลงนี้และอัลบั้ม UNORTH4DOX ไว้ด้วยนะคะหาฟังได้ทุกมิวสิกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็ช่วงกลางเดือนกันยายนหนูมีคิวไปแสดงที่เทศกาลดนตรี HIPHOPPLAYA Festival 2022ด้วยใครอยู่ที่เกาหลีใต้ช่วงนั้นหวังว่าจะได้เจอกันนะคะอยากร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังมากๆเลยค่ะโดยก่อนที่จะไปร่วมเทศกาลดนตรี HIPHOPPLAYA Festival 2022ที่เกาหลีใต้ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายนสาวมิลลิมีคิวเดินทางไปยังลอสแอนเจลิสเพื่อร่วมแสดงในเทศกาลดนตรี Head in the Cloud Festivalในช่วงวันที่ 20-21 สิงหาคมอีกด้วยละครจบจิ้นไม่จบไร้เบนโกยงานคู่รับทรัพย์7หลักเอฟซีเชียร์ให้เป็นแฟนละครจบแต่จิ้นไม่จบไร้เบนคู่จิ้นจากใต้ล่าโกยงานคู่รับทรัพย์คนละ7หลักเอฟซีแห่เชียร์ให้เป็นแฟนกันไร้เบนโกยงานคู่รับทรัพย์7หลักกระแสยังแรงไม่ตกเมื่อละครจบแต่คนดูไม่จบสำหรับละครดราม่าคุณภาพใต้ล่าที่หลายคนเทใจว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองเหลือเกินโดยเฉพาะการพูดถึงฝีไม้ลายมือของทีมนักแสดงในละครเรื่องนี้บอกเลยว่าปังปุริเย่สุดๆแจ้งเกิดนักแสดงหล่อแย่งซีนไบรท์นรภัทรพระเอกสายแบดบอยเท่โดนใจอย่างแรงงานนี้คะแนนความนิยมตีคู่มากับสาวแซ่บเบนเรวิยานันที่ปรับโหมดมารับบทสาวเจ้าน้ำตาคว้าคะแนนการแสดงเต็ม10ไม่หักจนแฟนละครอินหนักมากจับคู่เปิดด้อมยิรันฟารุ่งและใบทะเบนกระแสแรงในโลกออนไลน์อย่างมากส่งผลให้จอมขโมยซีนคู่นี้ได้รับเสียงปรบมือว่าเคมีลงตัวเคมีสาธารณะจิ้นแล้วจิ้นอีกล่าสุดยังฮอตต่อเนื่องเมื่อแฟนๆคอมเมนต์ลงโซเชียลอยากให้ไบรท์เบนเป็นแฟนกันนอกจอเพราะอินจัดเห็นว่าคู่นี้ขยันเซอร์วิสความฟินให้แฟนๆได้จิกหมอนแตกอยู่บ่อยๆ
งานนี้เมากันว่าดวงคู่จิ้นคู่นี้หนุนดวงกันสุดๆเตรียมรับทรัพย์รับงานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์รัวๆคู่กันโกยเงินกันไปไม่ต่ำกว่าคนละ7หลักเรียกได้ว่าแค่เริ่มต้นเปิดด้อมใบทะเบนก็ฟังสุดๆไปเลยทาทายังแจงเหตุแอดมิดอีกรอบหน้ามืดตาลายวูบขณะซ้อมคอนเสิร์ตนักร้องสาวทาทายังแจงเหตุแอดมิดอีกรอบหน้ามืดตาลายวูบขณะซ้อมคอนเสิร์ตแฟนคลับส่งกำลังใจท่วมท้นทำเอาเพื่อนและแฟนคลับพากันส่งกำลังใจให้นักร้องสาวทาทายังกันอย่างมากมายเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าตัวต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลอีกครั้งหลังเพิ่งออกมาได้ไม่กี่วันทั้งนี้สาวทาทาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจงสาเหตุให้ฟังว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้1วันวันรุ่งขึ้นทาไปเล่นมินิคอนเสิร์ตที่อโศกมิดทาวน์เป็นงานของซีนาริโอโรดโชว์ระหว่างการแสดงทารู้สึกเหนื่อยมากเห็นแสงไฟเยอะๆคนเยอะๆรู้สึกตาลายมากๆหายใจไม่ทันจะวูบอยู่หลายครั้งแต่ในที่สุดก็ประคองจนจบ5เพลงพอกลับถึงห้องถอดรองเท้าถอดแจ็คเก็ตออกแล้วก็สลบไป2ชั่วโมงกว่าเพลียมากเหมือนหายไปเลยจากโลกนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกปวดหัวหนักมากถ้านอนพักไปอีก1วันเต็มๆเมื่อวานวันพอรื้อไปซ้อมคอนเสิร์ตสำหรับอีกงานขณะที่กำลังซ้อมร้องในสตูดิโอร้องอยู่รู้สึกหน้ามืดตาลายปวดหัวสุดๆปวดกระบอกตารู้สึกเสียงดนตรีทุกอย่างดังกว่าทุกครั้งทั้งที่เป็นสตูดิโอเดิมทีมงานเดิมวงเดิมแล้วอีกอย่างตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลมาทานอะไรไม่ได้เลยทานได้น้อยมากทานได้แต่อะคายโบแล้วก็ทานได้แค่วันละนิดกินได้แค่วันละ1มื้อร่างกายคงไม่ไหวจริงๆเลยวูบไปเวียนหัวโลกหมุนตาลายไปหมดแต่ที่หนักสุดคือปวดหัวแล้วก็คลื่นไส้มากๆหลังจากซ้อมเสร็จทาจึงตัดสินใจเข้ามาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อมาให้คุณหมอดูอาการเพราะรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำทานอาหารไม่ได้มาหลายวันคุณหมอเห็นหน้าปุ๊บจับตรวจ RT-PCR แล้วให้แอดมิดเลยบอกทาดูเพลียมากทำเรื่องแอดมิดเสร็จก็เข้าไปทำการเปิดพิตไลน์เหมือนเดิมพร้อมกับให้น้ำเกลือและยาเพื่อให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลยแจ้งมาให้เพื่อนๆและ FC ทราบกันนะคะขอบคุณภาพ IG ทัตตาอามิทายังเ